รองเท้าใส่ไหมไม่ใส่ว้าวกูดมอร์นิ่งค่ะทุกคนขณะนี้เป็นเวลา6โมง6นาทีซึ่งเดี๋ยวจะมีรถที่จะพาเราล่องเรือเนี่ยมารับเราตอน6โมง20นาทีงานเช้าไหมตื่นแต่ตี5อันนี้ก็ซื้อแพ็กเกจไปเที่ยวล่องเรือที่เกาะพีพีนะคะทุกคนแล้วก็เราจะไปขึ้นเรือที่ภูเก็ตนั่งจากเขาหลักไปภูเก็ตประมาณ2ชั่วโมงเดินทางเป็นเวลา2ชั่วโมงหลับค่ะทุกคนหลับอุ๊ยตอนนี้มาถึงท่าเรือแล้วก็กำลังเช็คอินตอนนี้ก็ต่อแถวดูคนเยอะมากคนไทยน้อยมากค่ะทุกคนเดี๋ยวรับลิสต์แบนแล้วก็ลงชื่อทุกท่านเลยนะคะตัวนี้จะเป็นประกันการเดินทางของเราวันนี้ค่ะมาถึงเขาก็จะให้เราลงทะเบียนนะคะถึงคนจะเยอะแต่ก็ต่อแถวแป๊บเดียวทุกคนแล้วก็เขาก็จะมีชุดจุดที่ให้เรากินอาหารเช้าเป็นฟิลขนมเบเกอรี่อะไรเงี้ยกินง่ายๆเตรียมไว้ให้เราด้วยหลังจากนั้นเขาก็จะแยกกลุ่มเป็นคนไทยชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็คนจีนเพื่อที่ไกด์จะอธิบายว่าวันนี้เราจะไปแวะจุดไหนบ้างแพ็กเกจที่เกียวซื้อมาก็จะแวะ7จุดเขาก็จะอธิบายว่าจุดไหนแวะกี่นาทีไปกินข้าวที่ไหนเรือที่เกียวไปก็เป็นสปีดโบ๊ทนะคะทุกคนแล้วก็คนไทยประมาณ 30-35% เนี่ยที่เหลือก็จะเป็นชาวต่างชาติหมดเลยแล้วด้วยความที่ไม่เคยเที่ยวใต้นะคะทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าแดดมันร้อนขนาดนี้แล้วเขาจอยกันได้ยังไงอ่ะก็ตอนแรกก็จะเป็นฟิลแบบนิ่งๆก่อนแล้วก็จะเริ่มแบบหงุดหงิดก่อนว่าเฮ้ยมันร้อนขนาดนี้เลยเหรอแต่ว่าสักพักพอเห็นคนเริ่มแบบเล่นน้ำเริ่มเดินกันแบบไม่แคร์แดดเราก็เริ่มโอเคเราต้องปรับตัวแล้วก็ไม่แคร์แดดบ้างสรุปก็แป๊บเดียวนะคะก็พอลงทะเลปุ๊บทุกอย่างดีขึ้นเลยเริ่มเย็นละเริ่มไม่ร้อนละแต่ละหาดที่เขาไปแวะให้ก็จะมีเวลาต่างกันนะคะทุกคนอยู่ที่แต่ละหาดว่ามันสามารถแวะได้นานแค่ไหนแล้วก็เวลาเนี่ยมันจะสามารถไปกินข้าวเที่ยงได้ตอนกี่โมงเขาก็จะแวะให้ตามนั้นแล้วก็เราค่อนข้างจะต้องเป๊ะเวลาเหมือนกันอาหารเที่ยงนะคะก็มากินที่เกาะพีพีเป็นบุฟเฟ่นะคะอาหารเที่ยงอร่อยมากทุกคนมีหลายแบบให้เลือกมีทั้งข้าวมีทั้งสปาเกตตี้ผัดไทยคือเยอะมากคิดว่าแบบต่างชาติมาต้องถูกใจอะเพราะว่าขนาดคนไทยกินอย่างชอบต่างชาติมาก็ต้องชอบเหมือนกันจุดแวะที่ตรงที่กินข้าวนะคะเขาก็จะให้แวะนานนิดนึงเพราะว่าก็จะมีเวลาให้กินข้าวแล้วก็เดินเล่นในเกาะด้วยอันนี้ก็คือเกาะพีพีเลยทุกคนมันค่อนข้างจะแบบเจริญมากมันมีทุกอย่างเลยมันเหมือนปกติเลยอ่ะมันเหมือนพื้นที่ปกติที่ไม่ใช่เกาะก็เดินเล่นเพลินๆนะคะสักพักเขาก็จะมีเวลาบอกเขาบอกเวลาเราไว้ว่าเราต้องกลับไปที่เรือกี่โมงแล้วก็กลับไปตามนั้นแล้วหลังจากนั้นเขาก็พาไปที่ต่อไปเขาก็จะจอดเรือให้เราลงเล่นน้ำได้หรือว่าเราสามารถเช่าเรือชาวบ้านตรงนั้นถ่ายรูปได้คุณลุงกำลังเดี๋ยวมาดูสิว้าวว่ายเป็นเปล่าโอ้คุณทะเลสวยมากนะคะทุกคนนี่ขนาดพี่ไกด์บอกว่าช่วงอันนี้เป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยมันยังไม่สวยเท่าหน้าร้อนแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันสวยมากก็คิดในใจว่าโอ้โหถ้ามาหน้าร้อนมันจะสวยได้มากกว่านี้อีกเหรอนี่ขนาดไม่หน้าร้อนก็สวยมากแล้วอะอันนี้เสร็จแล้วเขาก็จะพาไปดำดูปะการังนะคะทุกคนแต่ว่าเกียวมัวแต่ดำดูปะการังเลยไม่ได้ถ่ายมาให้ทุกคนดูเลยเสร็จจากดำดูปะการังเขาก็จะพามาอ่าวมายาทุกคนชาวเกาะเวอร์รองเท้าใส่ไหมไม่ใส่ชาวเกาะเกิดความผิดพลาดตอนพี่ไกด์อธิบายนะคะทุกคนว่าเขาอะให้ลงมาประมาณ1ชั่วโมงกี่นาทีสักอย่างอะแต่เกียวเข้าใจว่า5นาทีก็เลยไม่ใส่รองเท้าไม่หยิบกล้องไม่เอาอะไรมาเลยสรุปก็เนี่ยอย่างที่เห็นทุกคนเดินเท้าเปล่าแล้วก็นี้ใช้กล้องมือถือถ่ายแต่ใดๆคือสวยมากอ่าวมายาคือสวยจริงๆแล้วก็ทุกคนดูคนเถอะเยอะมากคือเหมือนเรือทุกลำอะมันมาจอดในเวลาเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นคนเดินลงมาก็จะเดินลงมาในเวลาเดียวกันขากลับก็เริ่มมีมรสุมนะคะทุกคนเขาบอกว่าฝนเริ่มตกเดี๋ยวนี้ช่วงเย็นฝนตกบ่อยอะไรเงี้ยก็จะคลื่นแรงนั่งในนั้นทุกคนก็แบบคลื่นมาทีทุกคนก็ตกใจทีแต่ก็กลับได้โดยสวัสดิภาพพอดีช่วงที่เกียวไปเป็นวันที่วันแรกที่เกาะซิมิลันปิดเพราะฉะนั้นทุกคนที่ตั้งใจจะไปเกาะซิมิลันเนี่ยจะกลายเป็นมากองกันที่เกาะพีพีมันก็เลยเป็นช่วงที่คนเยอะพอดีนะคะทุกคนชาวต่างชาติก็เยอะมากฮัลโหลค่ะทุกคนวันนี้คือเช้าวันใหม่แล้วขออภัยที่เมื่อคืนจัดชึบไปเลยเพราะว่า
มันเหนื่อยเกินมันแบบไม่ไหวก็คือเมื่อวานเที่ยวเสร็จแล้วก็กลับมาถึงตรงเนี้ยแล้วพอกลับมาถึงปุ๊บก็ไปกินข้าวแล้วก็กลับมาไม่ได้ทำอะไรเลยนอนเลยก็เลยไม่ได้ถ่ายด้วยแล้วก็เหนื่อยด้วยแต่วันนี้ตื่นเช้ามาตอนนี้เป็นเวลา 7:30 น.แล้วค่ะเรากำลังจะไปกินติ่มซำกันเดี๋ยวหาร้านติ่มซำใกล้ๆนะคะคิดว่าน่าจะมีเพราะว่าญาติที่เรามาวันนี้ทุกคนมันมีของกินเยอะมากคือว่าไม่อดตายอะตรงเนี้ยพอดีเมื่อวานขากลับก็ถามพี่รถตู้นะคะว่าแถวนี้มีร้านติ่มซำอะไรอร่อยๆไหมเพราะว่ามาถึงใต้ทุกคนก็ต้องได้กินติ่มซำเป็นอาหารเช้าซะหน่อยเขาก็แนะนำร้านนี้มาแล้วก็มันอยู่ห่างจากที่พักประมาณ5กิโล6กิโลประมาณนี้แล้วก็ราคาไม่แพงกินได้ช่วงสายๆก็เริ่มหมดแล้วนะคะราคาก็โอเคแล้วก็รสชาติก็พอกินได้นะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาจะ11โมงแล้วนะคะทุกคนก็คือกินติ่มซำเสร็จก็กลับมานอนตอนแรกกะว่าจะไปถ่ายบิกินี่ที่บีชนะคะแต่ว่าพอดีติดขี้เกียจไปหน่อยบ้าหรอกแดดมันร้อนแล้วก็ทะเลไม่ได้แบบน้ำใสอะไรขนาดนั้นก็เลยไม่ได้ถ่ายแล้วก็นอนเล่นอยู่ที่ห้องวันนี้ก็จะสภาพแบบหน้าสดฟิลแบบพักการแต่งหน้าจากวันอื่นมาไงก็เลยมาสดวันนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะขับรถไปที่ชุมพรไปพักเพราะว่าเรากำลังจะแบบเดินทางกลับขึ้นไปแล้วโอเคไปก่อนนะคะนึกว่าจะใกล้นะคะทุกคนพังงาไปชุมพรสรุปเดินทางเกือบทั้งวันประมาณ5ชั่วโมงได้นะขับรถรู้สึกไกลมากนี่ขนาดไม่ใช่คนขับยังนั่งเหนื่อยอ่ะทุกคนก็ไปเจอที่พักที่ชุมพรนะคะหลังจากเจอที่พักเนี่ยก็ถามเขาว่าแถวนั้นมีอะไรกินไหมเขาก็แนะนำว่ามีตลาดคนเดินก็เลยมาเดินดูทุกคนของกินน่ากินทุกอย่างเลยซื้อแมลงทอดมาทุกคนแล้วก็ไปซื้อตัวจิ้งโกร่งมาซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนมันอาจจะมีแต่ว่าไม่เคยสนใจหน้าตาน่ากลัวมากไม่เคยกินอะไรนอกจากกัดแร่มาก่อนเหมือนกินประกอบแบบมะม่วงประกอบไอ้จิ้งโกร่งเนาะเป็นถนนคนเดินที่ของกินเยอะมากทุกคนเป็นของกินทั้งแบบมีแบบแปลกๆแล้วก็แบบปกติแต่ทั้งหมดอร่อยหมดทุกอย่างจริงๆมาแบบไม่คาดหวังเลยนะทุกคนแต่สรุปไม่คาดหวังไม่ผิดหวังอร่อยหมดช่วงที่เกียวไปก็เริ่มมีฝนตกนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้ตกหนักมากก็เดินได้แล้วก็ซื้อของกินไปนั่งกินแล้วก็ซื้อกลับไปกินที่พักนิดหน่อยขออนุญาตข้ามมาเป็นอีกวันเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นวันกลับแล้วแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็แค่เดินทางกลับแล้วก็แวะเพชรบุรีเพื่อที่จะกินข้าวแช่ค่ะแม่หนูรักการกินข้าวแช่มากก็เนี่ยนะคะเป็นการเที่ยวของบ้านเกียวแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามมาจนถึง EP สุดท้ายเลย